มาถึงขั้นกรณีที่เราต้องมาส่งกำลังใจให้กับพี่สุนารีนะครับกับการจากไปของคุณแม่ยมสอนนาคุณแม่พี่สุนารีนั่นเองครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับตลอดการจัดงานต้องบอกว่ามีเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเลยก่อนหน้านี้ไล่เรียงวันที่15กรกฎาคมก่อนก็เป็นวันสวดพระอภิธรรมนะครับมีตัวแทนจากศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดผู้บริหารนะพี่เดือนพี่ดาของเราก็มารวมถึงศิลปินไรอันซันฟอร์มลีโออาทิตย์แก้มพิศราหมิวเขมจิรานันอนันต์บอลเชิญยิ้มก็มาร่วมไว้อาลัยพี่สุเองเห็นคนมาให้กำลังใจอย่างนี้ก็เริ่มมีรอยยิ้มขึ้นบ้างเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะบ่าย2โมงตรงค่ะมีการประกอบพิธีชาปนกิจนะคะที่วัดธรรมนพพัฒนาค่ะโดยมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านคุณสลาคุณอาวุธค่ะและคุณกำปั่นบ้านแท่นเป็นประธานในพิธีทอดผ้าบางสกุลในครั้งนี้บรรยากาศภายในงานมีศิลปินดารามาร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นพี่โน้ตเชิญยิ้มคุณสลินทานิยากรพี่เสนาลิงหลังจากนั้นพี่สุนารีได้อ่านประวัติของคุณแม่ยมสอนนาโดยตัวเองโดยระหว่างที่อ่านพี่สุก็ร่ำให้ตลอดเวลาเราไปเจอทั้งศิลปินยุ้งข้าวและพี่บอลเชมิลูกของคุณสลาสัมภาษณ์ความรู้สึกครั้งนี้กับการจากไปของแม่ยมว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับแกขยันมากค่ะมาร่วมแสดงความเสียใจนะครับกับพี่สุนารีที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปตั้งใจมาเลยวันนี้คือเพราะวันที่แม่ผมเสียแม่สุนารีก็มางานแม่ผมวันนี้ผมก็มาให้กำลังใจต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับก็วันนี้มาร่วมงานมากันหลายคนเลยให้กำลังใจคุณแม่นะครับมีโอกาสมาก็แสดงความเสียใจแม่อีกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้แม่นะครับรู้ว่าแม่รักมากรักแกมากเลยนะครับพูดถึงยาตลอดเลยเราก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่อยู่ข้างแม่ครับถ่ายละครด้วยกันคุณแม่ก็จะพูดถึงโคราชตลอดคิดถึงแม่ตลอดพูดถึงคุณแม่ตลอดก็วันนี้มาแสดงความเสียใจกับคุณแม่ครับก็ให้แม่สู้ๆนะครับแม่ครับครับแม่ไปก็เป็นกําลังใจให้เสมอค่ะหนูก็จะเป็นกําลังใจให้แม่ตลอดนะคะก็พี่สุเหมือนญาติในความรู้สึกของพวกเรานะครับในการร่วมงานมีทุกข์มีสุขเราก็อยากมาอยู่เป็นเพื่อนกันนี่เป็นครั้งที่2ที่กูได้มาที่บ้านของพี่สุมานี่ก็มาสมกับแม่ครับพี่สุเป็นคนดีคนดีแล้วก็ร่วมงานกับใครแกก็จริงใจเป็นผู้หญิงบ้านๆหัวใจบ้านๆแล้วก็อยู่กับใครก็รักเหมือนพี่เหมือนน้องจริงใจแล้วยิ่งเราอยู่ร่วมในครอบครัวไม้ทองคำด้วยกันที่ร่วมคอยนี่มันเหมือนครอบครัวเลยได้อยู่ด้วยกันนานมากเป็น10ปีใช่มั้ยครับเป็น10ปีไม่ใช่แค่รายการเพราะฉะนั้นความผูกพันบางครั้งเราก็พูดกันเล่นๆว่าเราอยู่ด้วยกันมากกว่าคนในครอบครัวของแต่ละคนซะอีกขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณสุนารีราศีมาด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือด้วยความที่เราเจอพี่สุทุกวันถามไถ่ตลอดในเรื่องราวนี้กำลังใจล้นหลามจากชาวเวิร์กพอยต์เราเลยค่ะพี่ตุ๊กกี้ก็ไปร่วมด้วยใช่ค่ะครับเรียกว่าศิลปินดาราทุกคนมาให้กำลังใจเพราะว่าพี่สุเนี่ยก็เป็นคนที่หนึ่งคือรักแม่เป็นพี่ที่น่ารักของทุกๆคนนะครับยังไงก็ตามครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่สุนารีราชสีมาอีกครั้งนึงนะครับ